ปช.ป.เหน็บเพื่อไทยอ้อนกับปลุกแค่เส้นบางบางติงท่าทีเศรษฐาควรอดทนมากกว่านี้องอาจเหน็บเพื่อไทยอ้อนกับปลุกเป็นเส้นแบ่งบางบางติงเศรษฐาไม่ควรปลุกให้ชนกันแนะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างและสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทออกมาสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐบาลว่าเป็นสิทธิของพรรคที่เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าหรือถอยหลังในนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเดินหน้าก็ควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่างแต่ควรรับฟังคนเห็นต่างอย่างจริงจังเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุดไม่ควรมองคนเห็นต่างเป็นเสียงนกเสียงกาพวกขาประจำที่มีอคติออกมาขัดขวางการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของรัฐบาลเพราะเมื่อพิจารณากลุ่มคนที่เห็นต่างส่วนมากก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมาติติงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเช่นกันบางส่วนยังเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคแกนนำรัฐบาลชุดนี้ด้วยดังนั้นความเห็นของคนเห็นต่างเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้นายกรัฐมนตรีทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีไม่ควรปลุกประชาชนให้สนับสนุนนโยบายด้วยการแสดงออกว่าเห็นด้วยชนกับพวกที่ไม่เห็นด้วยหรือพวกที่เห็นต่างถึงแม้ภายหลังคนของรัฐบาลจะชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ปลุกให้มาชนกันแต่เป็นการอ้อนประชาชนเพื่อให้ออกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมากกว่านายองอาจกล่าวนายองอาจกล่าวต่อว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกที่บอกว่าอ้อนประชาชนกับปลุกประชาชนเป็นเส้นแบ่งบางๆที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและไม่ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือต่อนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างพร้อมอธิบายสร้างความเข้าใจให้ถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งเป้าหมายไว้อนุทินคาเดตคอรู้ขยายเวลาเปิดผับบาร์เล็งโซนท่องเที่ยวไม่กระทบคนพื้นที่อนุทินชี้เปิดสถานบันเทิงต้องดูรายโซนไม่กระทบประชาชนเผยกรมปกครองกระทรวงคลังจังหวัดเร่งศึกษาก่อนชงนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา4นาฬิกาว่ากำลังศึกษาและยังไม่ได้บอกว่าจะขยายเวลาเปิดถึงกี่โมงต้องพิจารณาเป็นรายโซนกับประชาชนโดยต้องดูว่าโซนใดที่ทำแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจึงจะดำเนินการขณะนี้กรมการปกครองกระทรวงการคลังและจังหวัดต่างๆร่วมกันศึกษาอยู่โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำร่องในพื้นที่ใดบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่มีนักเที่ยวและต้องตีกรอบไว้ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
นายอนุทินกล่าวว่าไม่น่าจะนานโดยจะต้องมีข้อมูลและเหตุผลอธิบายได้ว่าพื้นที่ทำพื้นที่ใดทำได้พื้นที่ใดทำไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าจะพิจารณาเสร็จก่อนเดือนทะคอนี้หรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นนายอนุทินกล่าวว่าจะพยายามให้เสร็จทันก่อนนายกรัฐมนตรีเร่งสางปัญหาเรือดำน้ำจอดถกจีนแลกเรือเหนือน้ำแต่เพิ่มศักยภาพได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีจอดถกจีนสางปัญหาเรือดำน้ำเอาเรือเหนือน้ำแทนได้หรือไม่แต่ต้องตอบโจทย์กองทัพเรือไม่คอนเฟิร์มประกาศความชัดเจนเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเดินทางไปประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง BRFครั้งที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summit ครั้งที่1ที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคมจะพูดคุยกับจีนถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำที่ยังมีปัญหาอยู่หรือไม่ว่ามีจะไปคุยเรื่องนี้ด้วยและหวังว่าจะได้คุยตอนนั้นไปประชุมสมัชชาประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาก็นึกว่าจะมีข้อสรุปก็ไม่อยากที่จะให้คาดหวังเกินไปเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องบริหารจัดการที่ดีแต่ยืนยันว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้จะพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายยอมรับได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นปัญหาคาราคาซังมานานอยากให้หาซื้อมาแล้วต้องใช้ได้ถ้าไม่เป็นเรือดำน้ำจะแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่เป็นเรือเหนือน้ำหรือไม่แต่ต้องตอบโจทย์กองทัพเรือให้ได้ด้วยหากเป็นเรือเหนือน้ำต้องเสริมศักยภาพด้านการทะเลของกองทัพเรือด้วยเหมือนกันย้ำว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพูดคุยกันหวังว่าจะหาข้อสรุปได้เมื่อถามว่ารถไฟความเร็วสูงจะทำต่อกับประเทศจีนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะประกาศเรื่องรถไฟความเร็วสูงหรือไม่แต่จะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพราะเรื่องโลจิสติกเป็นเรื่องสำคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาตนจึงได้เกริ่นในเรื่องแลนด์บริดจ์เพราะรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ทางออกทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของทางออกดังนั้นเราต้องมีทางออกทั้งหมด